คือจริงๆแล้วเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันเหมือนกันเพราะมันคือการจัดกำลังคนการจัด process ของงานไม่ว่าจะทำอะไรเผอิญเราทำแอร์ไลน์เท่านั้นเองเท่านั้นเอง it just be an airline ก็คือบริหารคนบริหารเครื่องจักร service industry ในใจของดุงคืออะไรในฐานะนักโฆษณาเข้ามาแล้ว service industry ของดุงคือว่า a service that's provided by people บริการโดยประชาชนบริการโดยประชาชนให้กับลูกค้าโอเค that's คือ service industry คือโฮเทลจะแม้กระทั่งโค้กดูก็คิดว่าเป็น service industry นะคืออยู่ไม่ได้ขายสินค้าตัวนี้ no อยู่ขายคนถ้าคนไม่ทำนะเครื่องมันก็ไม่เดิน that's the way it works มันในที่สุดมันก็อยู่ที่คนที่คนสิ่งที่คิดข้อแรกคือว่าเราต้องเอา consumer เป็นคน driven ไม่ใช่เรา drivenผู้บริโภคต้องเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรถูกต้องเราต้องเอาใจลูกค้าโดยที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายเราต้องเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าที่เราพยายามจะเปลี่ยนเขาพฤติกรรมฟังดูง่ายจังเลยมันไม่ง่ายหรอกอุปสรรคมีอะไรบ้าง5ปีที่ผ่านมามีอุปสรรคตลอดเวลา the biggest อุปสรรคของเราคือ environment ที่เราไม่สามารถแก้ไขและ control ได้1น้ำมันน้ำมันแน่นอนอันที่2พายุหรือสึนามิอันที่สามการเมืองคุมไม่ได้ไม่ได้สี่อีโคโนมีคุมไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยหลายจุดเหลือเกินในด้านของเชิงของความเสี่ยงมันสูงกว่าเราผ่านเยอะมากใน5ปีนี้เป็นอะไรที่ lesson ทำหลายอย่างก็สยบเราเหมือนกันนะความมั่นใจสยบมั่นความมั่นใจได้เหมือนกัน5ปีที่ผ่านมาเคยคิดไหมบอกไม่เอาละเลิกเถอะเราคิดกันหลายหนบางทีเขาก็คิดบางทีผมก็คิดเพราะอุปสรรคมันเยอะอุปสรรคมันเยอะแล้วมันแบบบางทีมันไร้สาระแล้วเวลาเจออุปสรรคเนี่ยคิดกันยังไงสองคนนั่งคิดกันก็บ่นคือจริงๆเราก็มีทีมอาจจะไม่ใช่สองคนเราคนเดียวมานั่งบริหารอีกกลุ่มนึงมานั่งซึ่งก็รุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มานั่งเราก็คุยกันเอาไงดีวะเราต้องทำยังไงนะบางทีวันนึงอาจจะไม่มีโซลูชันคุยกัน3วันถ้าเรื่องใหญ่ๆคุยเหมือนเพื่อนคุยกันคุยกันไปคุยกันอย่างเงี้ยคุยอย่างเงี้ยครับก็หัวเราะกันไปหัวเราะแก้ปัญหาได้ก็ผ่านมาได้ทุกระดับก็ทุกระดับปีที่แล้วน้ำมันขึ้นโอ้โหอันนี้เหนื่อยเลยอันนี้ผมบอกว่าเหนื่อยที่สุดตั้งแต่ทำงานมาคือตั๋วเนี่ยเราขายโลว์คอสแล้วเราขายไปข้างหน้าพี่จำไหมแต่น้ำมันเวลามันขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบระดับเป็นอย่างนี้ไปกับราคาของเราไม่หมายนะเราไม่หมายว่าราคาสุดแต่ในสปีดของมันอ่ะมันขึ้นอย่างนี้อ่ะขึ้นวันละสองเหรียญนี่ไม่ไหวมันเป็นไปไม่ได้กันทุกวันเราขายตั๋วไปแล้ว3เดือนในเฮดเนี่ยมันยังไงอ่ะ60% ก็ฟาดเป็นราคาต่ำกว่า 80% ก็ยังเจ๊งอยู่ so that's the point คือมันยากมากผมก็พยายามจะบอกนกบอกให้นกเราต้อง raise ตัวราคาขึ้นให้เร็วที่สุดขึ้นราคาตัวก็พยายามอ่ะในที่สุดก็ถึงพอถึงจุดปุ๊บน้ำมันมันทะเลร่วงผมงงว่าอะไรวะเนี่ยน้ำมันร่วงแล้วโอ้โหแต่ว่าปัญหาของสายการบินช่วงนั้นนี่เหนื่อยมาก operation ตอนนั้นปรับเยอะไหมครับปรับเยอะปรับเยอะนะฮะก็คือว่าเครื่องบินจาก10ลำเราลดเหลือ3นะฮะพนักงานเรา 1,000 นะครับเราลดเหลือครึ่งนึงเหลือ500นะครับเราเนี่ยมองนกทุกคนเนี่ยฮะจะเป็นนกถุงนกหรือนกอะไรเราคือครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยครึ่งนึงของครอบครัวเราเนี่ยเราเรียกว่าต้องนาเราแล้งนะครึ่งนึงต้องเข้ากรุงเทพหางานเราก็เสียใจว่าเราต้องเสียไปแต่ว่าเราก็ได้ตั้งไอ้ทำเรซูเม่ทำไรหางานฝากงานที่จะให้คนช่วยเต็มที่เพราะว่าเราอยู่ไม่ได้คือช่วงที่เราทำตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเมืองไทยยังไม่มียังไม่ลงวี่แววยังไม่ลงเพราะทุกคนก็รับงานปกติยังดูดีอยู่ตอนนั้นใช่ทุกคนเห็นหมดแล้วว่ารับไปหมดเลยนะคือพนักงานเราไปดีกว่าเราเนี่ยอยู่นกแอร์ดีกว่าอยู่นกแอร์ไอ้เราก็เดี๋ยวโชคดีว่ะมีทางไปเพราะคนไม่ได้ดู CNBC แบบดุงจริงๆแล้วผมเห็นแล้วว่ามันมาแน่ว่ามาแน่ชัวร์เพียงแต่ว่าเราก็เราคุยนะบอกผมเดี๋ยวไม่รีบเข้ารีบเข้าดูเขาพยายามแล้วก็ทำสำเร็จนี่มันบริหารแบบเพื่อนนั่งคุยกันอ่ะใช่มันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรไม่ได้มีไหมไม่มีโปรโมชั่นเกิดขึ้นบนเครื่องบินไปอินเดียอยู่ดีๆไอ้นี่ก็บอกว่าดุงสามขวบแล้วสามขวบไม่ใช่สามขวบสามบาทอยากทำโปรโมชั่นสามบาททำไมวะไอเราก็นั่งอยู่นะนี่ไปอินเดียนะพี่ขึ้นบินยังไม่ขึ้นเลยกูอยากทำมันจะได้แบบตื่นเต้นหน่อยดุ๋งแล้วเราก็นึกอีกจ้ะอ๋อใช่เราสามขวบพอดีนี่คือไอเดียนะต้องทำให้แปลกๆทำอะไรดีว่าอันนี้ดีกว่าเราใส่
ผ้าอ้อมแขวนออกนอกตึกเซ็นทรัลเวิลด์ไหมเห็นเขาบอกมึงทำอะไรก็ได้กูทำหมดก็เลยบอกโทรบอกมาร์เก็ตติ้งก่อนคือบินยังไม่ขึ้นก็โทรสั่งมาร์เก็ตติ้งเฮ้ยเนี่ย what do you think ใส่ผ้าอ้อมแขวนออกนอกตึกพี่กับพี่นกเขาบอกพี่ถ้าพี่บ้างั้นออกทีวีหมดเรื่องก็เลยออกทีวีเลยก็เลยทำเป็นหนังโฆษณานี่คือไอเดียมันโฟลว์ออกจากมาแบบนี้ซึ่งไอ้นี่บางทีก็มีไอเดียที่เจ๋งบอกเขาไม่นอกกรอบเนี่ยมันบ้าตั้งแต่เด็กแล้วล่ะมันบ้ามันไม่เต็มแต่มันเพียงแต่ว่าไม่รู้จะคอมมิวนิเคชันไงมันพูดแบบตลกไอ้เราหัวเราะกากเนี่ยแล้วเอาไอเดียนี้มาบอกโอเคมันก็ทริกเกอร์ไอเดียนึงแล้วเราก็ผสมผสานเราออกมาเป็นเรื่องเป็นราวคือมันไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆไหมองค์กรได้องค์กรถ้าไม่สนุก life is a journey if you not having fun get the hell out do something else ทำให้สนุกดีกว่าใช่ถ้าทำอะไรไม่สนุกอย่าทำอะไรอื่นเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติการคุยการระดมสมองการไอเดียเนี่ยให้มันเป็นอะไรที่สนุกใช่แต่พอทำงานเนี่ยมันต้องมีระบบ procedures มีกฎกติกาต้องชัดต้องชัดการบินที่ต้องชัดกว่าคนอื่นเพราะชีวิตคนไปแข่งกันเยอะมากถ้าเรื่องบินเรื่องเซฟตี้นี่ไม่ต้องครีเอทีฟby the bookนะห้ามออกกติกาเป็นไงก็ตามนั่นแหละแน่นอนมาร์เก็ตติ้งแค่นั้นเองพี่ที่ideas ที่มันแตกต่างกับคนอื่นใช่5ปีข้างหน้ามองนกแอร์ไปไหนอีก5ปีข้างหน้าดูกับนกก็คงรีไทร์แล้วมั้งแก no เดี๋ยวฟังก่อนพี่ it's serious because คนที่ต้องใช้มี energy แบบนี้เนี่ยมันใช้ energy เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึง succession แล้วทีม2คนอายุ40กว่าเริ่มคิด succession แล้วอันนี้มีเทียร์2เทียร์3เรามีเทียร์2เทียร์3แล้วเตรียมไว้เลยเราเตรียมไว้แล้วเราเริ่ม work on เทียร์2เทียร์3แล้วเลือกยังไงบ้าเหมือนกันคือดูจากคาแรคเตอร์ดูจากทีมงานดูจากเราเทรนเขาขึ้นมาอันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่านกยังไงก็ต้องอยู่คุณสองคนไม่อยู่นกแอร์ก็ต้องอยู่แน่นอนตั้งเป้าไหมว่ามันจะเป็นเครื่องบินกี่ลำมันจะไปทั่วโลกทั่วประเทศยังไงไหมสิ่งที่ดูได้เรียนรู้จาก aviation คือว่าคนทำแอร์ไลน์ทุกคนจะมีอีโก้สูงเหตุผลที่มีอีโก้สูงเพราะว่ามันเกี่ยวกับ something ที่คน talk about เยอะแอร์ไลน์เป็น high profile businessแล้วมันรู้จักกันไปหมดคนเห็นหมดอ๋อแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีโก้มันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมจำนวนเครื่องบินต้องมีเยอะอยากมีเหมือนกับคนแต่มันก็คนถ้าอยากสร้างอาณาจักรอ่ะ yes I big airline you know 30ลำ40ลำเดินอยู่เดินไปโอ้วิชั่นคืออะไรวิชั่นคือ have fun while you live สนุกกับชีวิต yes enjoy it แต่ผมคิดว่าไอ้นกก็เหมือนกันอันนี้ไอ้นกYeah. คนในองค์กรเข้าใจไหมเข้าใจผมว่าเข้าใจทุกคนสนุก enjoy wow most of the people มันสนุกเพื่อทำงานให้ดีใช่ทำงานให้ดีเป็นปัจจัยสำคัญนั่นคือบทเรียนขอบคุณทั้งสองท่านมากครับวันนี้นะครับคุณภาธีสารสินกับคุณปิยะยอดมณีนะครับ